้อนรับเข้าสู่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสำนักงานอสคภาคใต้หรือที่เรียกกันว่าโรงงานผลิตภัณฑ์นมปานบุรีสำนักงานอสคภาคใต้ตั้งอยู่ที่อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อจากนี้เราเชิญชมโรงงานด้านในกันค่ะในปี2522และทางรัฐบาลก็ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ประจวบโดยเริ่มที่สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่แล้วก็ที่2คือสหกรณ์นิคมสร้างตนเองเนินดินแดงอันที่3นะเป็นโครงการเลี้ยงโคนมทดแทนการปลูกสับปะรดซึ่งในขณะนั้นนะครับก็ได้นำนมดิบไปส่งที่อสค.มวกเหล็กหลังจากนั้นทางสำนักงานอสค.ภาคใต้เองก็ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานก็ได้รับการบริจาคที่ดินนะครับจากสมาคมผู้ปลูกอ้อยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีที่ดินแห่งนี้มัน20ไร่ซึ่งโรงงานเราเปิดดำเนินการผลิตนมกล่องแรกวันที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2527สหกรณ์ภาคใต้เรามีกำลังผลิตอยู่วันละ120ตันต่อวันผลิตภัณฑ์หลักๆของเราก็เป็น UHT เป็นหลักนมโรงเรียนบางส่วนนม UHT เราจะผลิตจืดหวานแต่นมพาสเจอไรซ์เราจะผลิตเป็นนมถุงสำหรับส่งในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงเราได้รับรองคุณภาพระบบ ISO 14000 ISO 9001และก็ระบบ GMP SACP ขอสคอภาคใต้เป็นที่เดียวที่ได้รับการส่งออกไปประเทศจีนและส่งเข้าร้านค้าแมคโดนัลด์อสค.ภาคใต้เรารับน้ำนมดิบจากสหกรณ์ทั้ง8สหกรณ์เมื่อเราได้ตัวอย่างมาจากรถนมแล้วเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งให้กับหน่วยจุลชีววิทยาก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจลีซาซูลินเทสหลักการจะเป็นหลักการเดียวกับการตรวจเมทิลีนบูเทสค่ะหลังจากนั้นก็จะกลับหลอดทดลองนะคะเพื่อให้ตัวอย่างน้ำนมกับสีของ MB กับลีซาซูลินเทสเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นำไปใส่วอเตอร์บาทโดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 บวกลบ 1 องศาค่ะขั้นตอนถัดไปจะเป็นการเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจค่าจุดเยือกแข็งในน้ำนมหลังจากนั้นตัวอย่างจะถูกนำเข้าไปตรวจในเครื่องมิโครสแกนเพื่อตรวจค่าองค์ประกอบน้ำนมดิบแต่ว่าก่อนการตรวจด้วยเครื่องเนี่ยเราจะต้องนำตัวอย่างน้ำนมดิบมาอุ่นในวอเตอร์บาทที่อุณหภูมิ 37 บวกลบ 1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีนะคะก็ในส่วนของน้ำนมดิบที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากแผนกควบคุมคุณภาพนะคะเราก็จะทำการรับน้ำนมดิบแล้วก็เข้าสู่เครื่องฆ่าเชื้อพาสเจอไรซ์ค่ะโดยการพาสเจอไรซ์ที่อุณหภูมิ 75-80 องศาเป็นเวลา16วินาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการส่งน้ำนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อพาสเจอไรซ์เข้าสู่กระบวนการ UHT ค่ะเราจะมีกำลังการผลิตในการฆ่าเชื้อก็คือ10ตันต่อชั่วโมงแล้วก็มีอุณหภูมิฆ่าเชื้ออยู่ที่134-138องศาเป็นเวลา4วินาทีหลังจากนั้นเราจะนำน้ำนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเข้าสู่เครื่องบรรจุปลอดเชื้อค่ะซึ่งมีทั้งหมด6เครื่องบรรจุด้วยกันโดยมีไซส์ทั้งหมดก็คือ250 200แล้วก็125 ml ในส่วนของคลังสินค้ามีพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด3โกดังนะคะแต่ละโกดังมีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรเราจะจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมของเราไว้บนไม้พเนรแล้วก็จะซีลด้วยพลาสติกใสเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไร้การรบกวนจากสัตว์แมลงมากัดแทะแล้วก็จะจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไว้บนชั้นวางผลิตภัณฑ์นมโดยภาพรวมของภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคใต้22จังหวัดตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีถึงพื้นที่เขต3ชายแดน3จังหวัดแบ่งลูกค้าออกเป็น3กลุ่มกลุ่มโมเดิร์นเทรดส่วนกลุ่มที่2เป็นลูกค้าของ
ก็จะนอนเทรดนะครับเอเย่นตัวแทนรายจังหวัดในส่วนกลุ่มที่3กลุ่มลูกค้านมโรงเรียนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของสำนักงานอสคภาคใต้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอกเทวิเทศสลัดรับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตวันละ300ถึง350ลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งในหลักการบำบัดบำบัดน้ำเสียนั้นจะใช้หลักการเติมอากาศบนผิวน้ำและเติมสารหมักชีวภาพเพื่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ก่อนที่จะปล่อยสู่บ่อตกตะกอนและแปลงหญ้าอีกทั้งยังนำหญ้าไปใช้ประโยชน์ให้กับเกษตรกรตอนนี้เราอยู่ที่มิวแลนด์สาขาชะอำบริเวณถนนเส้นบายพาสชะอำปานบุรีนะครับเป้าหมายหลักเราต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคนมให้มากขึ้นให้รู้จักผลิตภัณฑ์นมให้หลากหลายตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนนี้เราอยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยบริโภคนมให้มากขึ้นถ้าเราบริโภคนมมากขึ้นทำให้เกษตรกรเราก็อยู่ดีกินดีด้วยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักของที่นี่